เปิดดวงคนเกิดทั้ง7วันครึ่งปีหลัง2566ในช่วงครึ่งปีหลังนั้นมีดาวร้ายๆหลายดวงมีการเปลี่ยนแปลงราศีโดยเฉพาะดาวราหูซึ่งนั่นก็มีผลต่อการทำนายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันซึ่งวันนี้อาจารย์ผู้จะมาบอกกล่าวว่าในช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาชีวิตของคนทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับดวงคนเกิดวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านดวงชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานของคุณนั้นมีมุมดีแบบก้าวกระโดดหลายเรื่องที่ติดขัดอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณกำลังรอข่าวเรื่องการทำงานอยู่คุณจะได้รับการตอบรับทันทีในช่วงนี้การเงินการลงทุนในช่วงก่อนหน้านี้จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้นอกจากนั้นถ้าคุณคิดที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อหวังผลกำไรคุณก็สามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีรายรับอยู่ในมุมที่ดีทำให้สภาพคล่องทางการเงินมีมุมที่ดีตามไปด้วยคนเกิดวันจันทร์มีเรื่องให้หนักอกหนักใจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะคิดลงมือทำอะไรต้องมีสติเพราะถ้าทำพลาดไปสักนิดปัญหาก็จะก่อเกิดระยะยาวบางท่านคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานซึ่งในจังหวะนี้คงยังไม่เหมาะในการที่จะเริ่มต้นทำงานใหม่บางท่านเปลี่ยนแปลงแล้วอาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นขอให้อดทนทำที่เดิมไปก่อนจะเป็นการดีที่สุดครับช่วงเวลานี้จึงเหมาะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำจะทำให้ชีวิตของคุณมีความปลอดภัยการเงินยิ่งมีเข้ามีออกเยอะก็มีมุมใช้จ่ายเยอะตามไปด้วยบางท่านอาจต้องระวังคนมาเบียดเบียนเรื่องเงินของคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางที่ดีก่อนจะใช้อะไรต้องมีสติปัญหาเรื่องการเงินจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นคนเกิดวันอังคารมีเรื่องทำให้คุณนั้นสับสนเรื่องบางเรื่องถ้าคุณไม่ลงมือทำปล่อยให้คนอื่นนั้นรับผิดชอบไปอาจสร้างปัญหาให้กับคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนอกจากนั้นช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการขยับไปทำอะไรเพิ่มการที่จะร่วมหุ้นส่วนในช่วงนี้แนะนำให้ปฏิเสธไปก่อนจะเป็นการดีที่สุดการคิดการใหญ่ในช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ในส่วนของการเงินรายจ่ายมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณต้องบริหารจัดการเงินให้ดีเพราะถ้าพลาดเพียงนิดอาจส่งผลเสียระยะยาวต่อชีวิตครึ่งปีหลังนี้ก็ได้ดวงคนเกิดวันพุธบางท่านรู้สึกเบื่อกับการทำงานประจำแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็เป็นจังหวะเหมาะในการเริ่มต้นงานใหม่ใครสมัครงานในช่วงนี้ก็จะได้รับการตอบรับซึ่งบางท่านก็จะได้ผลลัพธ์ในการตอบรับที่ดีเมื่อเริ่มต้นงานใหม่แต่บางท่านการเปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจสร้างความกดดันให้กับตัวเองได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านที่เป็นตัวกำหนดส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ในครึ่งปีหลังจะมีช่องทางในการขยับขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดนอกจากนั้นยังมีมุมได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าเก่าคู่ค้าใหม่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อีกด้วยการเงินเมื่องานดีการเงินในช่วงนี้ก็มีมุมดีตามไปด้วยในอีกมุมถ้าคุณนั้นต้องการกู้สินเชื่อต่างๆจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีดวงชะตาฟ้าเปิดหลายอย่างเป็นไปดั่งใจปรารถนาเรื่องงานที่วางแผนไว้จะเป็นไปตามกำหนดการใครที่ทำงานด้านฝีมือช่วงนี้ลูกค้าจะคึกคักเป็นพิเศษติดต่อเจรจาเรื่องใดจะบรรลุข้อตกลงนอกจากนั้นการขอความช่วยเหลือในเรื่องของงานจะมีคนพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทำให้การงานของคุณนั้นไม่สะดุดใครต้องการเปลี่ยนงานในช่วงนี้ถ้าให้ดีคือมีคนรู้จักแนะนำจะทำให้คุณได้งานที่คาดหวังไว้โดยง่ายการเงินหมุนเวียนได้ดีนอกจากรายได้ที่มาจากการงานของคุณแล้วยังมีมุมที่จะมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วย
บางท่านอาจมีคนสนับสนุนด้านการเงินเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้เงินทองจะไม่ขาดมืออย่างแน่นอนอาจารย์การันตีดวงคนเกิดวันศุกร์การงานมีมุมความมั่นคงมากขึ้นคุณจะได้รับผิดชอบงานที่สำคัญซึ่งจะส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่การงานในอนาคตอาจมีมุมได้เลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้บางท่านอาจได้รับโอกาสที่มาจากที่ทำงานใหม่ให้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเงินเดือนเพิ่มขึ้นในส่วนของคนทำธุรกิจการค้าการขายมีแต่จะดีวันดีคืนลูกค้าคึกคักมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนการเงินเมื่องานดีการเงินของคุณในช่วงนี้ก็ดีตามไปด้วยทำให้สภาพคล่องทางการเงินมีความคล่องตัวมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอยากซื้ออะไรซื้ออยากจ่ายอะไรจ่ายมีความสุขเป็นที่สุดในช่วงเวลานี้ดวงคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังเรื่องบริวารสร้างปัญหาให้กับคุณถ้าคุณนั้นปล่อยปละละเลยไม่จัดการให้เด็ดขาดเรื่องเล็กๆก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องจัดระเบียบของบริวารที่รับผิดชอบให้ดีปัญหาจะได้ไม่ต้องเกิดขึ้นในส่วนเนื้องานที่คุณแก้ไขปัญหาข้างต้นได้แล้วเนื้องานก็จะออกมามีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนใครที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก็สามารถเริ่มทำได้ในช่วงนี้ขอแต่เพียงสิ่งนั้นคุณต้องรู้ลึกรู้จริงอะไรก็ตามที่ตัวเราเองไม่มีความรู้มาก่อนไม่สมควรทำในเวลานี้การเงินอาจมีรายจ่ายไม่พึงประสงค์เข้ามาบ้างแต่ก็ไม่กระทบฐานของเงินคุณในปัจจุบันในส่วนของรายรับในช่วงนี้ยังคงอยู่ในมุมที่ดีบางท่านอาจมีรายรับหลายช่องทางทำให้มีเงินสะสมในช่วงนี้มากขึ้นเป็นพิเศษซึ่งคุณจะนำเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดก็สามารถที่จะทำได้ในช่วงเวลานี้ส่วนใครที่ไม่อยากนั่งรอโชคชะตาเมื่อไหร่จะรวยสักทีอยากเริ่มทำธุรกิจแบบไหนดีลองหาไอเดียในการลงทุนหรือการค้าขายในช่วงนี้ก็จะเฮงๆปังๆอย่างแน่นอนครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง